หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษในทุกๆเกมนะโคสโก้เองก็ได้ลงทุก15นาทีแต่ก็มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงอยู่แมตช์นึงนะแต่เชื่อไหมว่าแมตช์นั้นเจอกับมาเลเซียด้วยนะครับที่จะตัดกันเข้ารอบถ้าเราชนะเราเข้าเป็นที่1ถ้าเราแพ้เรามีโอกาสตกรอบด้วยนะพอลงไปปุ๊บเชื่อไหมว่าพอเป็นตัวจริงปุ๊บนะลงไปเล่น5นาทีนะโดนเตะนะครับน่าจะโดนที่จมูกเลือดกำเดาไหลแล้วก็เย็บต้องหามออกนะอาจจะเป็นด้วยความซวยหรือจังหวะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีก็คือเราก็เป็นที่1แล้วก็ไปถึงจนถึงรอบชิงก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าความกดดันเนี่ยนะตอนนั้นเราคิดว่ามันผ่อนคลายลงไหมผ่อนคลายลงแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องได้เหรียญรางวัลมันต้องแชมป์ฉะนั้นการจัดตัวก็ยังต้องสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะโค้ชโก้เองก็ยังเป็นตัวสำรองจริงๆแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นเกมเนี่ยเราเองมีโอกาสนะครับก็น่าจะเสียประตูก่อนด้วย 1-0 แล้วเราก็มาตีเสมอนะจากพี่ตุ๊กนะครับแล้วก็ยิงนำไปจากพี่วิทูล2ลูกนะครับเป็น 3-1 3-1 เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยสบายๆนะคิดว่าไม่มีอะไรโอ้สงสัยวันนี้เราไม่ได้ลงแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าน่าจะได้แชมป์แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอครึ่งหลังปุ๊บพม่านะก็แก้เกมแล้วก็พลังเขายังเหลือเยอะอยู่แล้วเขาก็ไล่มา 2-3 3-3 น่าจะเหลือประมาณสัก 7-8 นาทีมั้งนะฮะทีนี้เนี่ยมัน 3-3 เนี่ยทางโค้ชก็บอกให้ไปวอร์มก็คือมีใครบ้างมีพี่แกะพงศธรเทียบทองนะครับแล้วก็ให้โค้ชโก้ไปวอร์มแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไปวอร์มด้วย3คนก็เราก็คิดว่าโอ้ยสงสัยคงต้องเป็นพี่แกะเนี่ยลงไปแต่พอมันจะเปลี่ยนจริงๆอ้าวผู้จัดการทีมกับโค้ชก็บอกว่าอ่ะโก้ลงไปแล้วกันใจนึงเราก็ดีใจได้ลงเล่นอีกใจนึงเราก็ตกใจเพราะว่าได้ลงไปเล่นตอนที่นำ 3-1 มันก็จะดีนะใช่ไหมแต่ถ้าเราลงไปเล่นแล้วมันแพ้เนี่ยมันน่าคิดใช่ไหมแต่ถ้าอย่างที่บอกอะถ้าลงไปแล้วมันแพ้เนี่ยมันก็เหมือนกับต้องโทษตัวเองอะไว้กลายเป็นว่าเพราะเราหรือเปล่าแต่จริงๆในทุกๆเกมเราลงไปแต่มีแต่ชนะถูกไหมฉะนั้นมันก็สองจิตสองใจแต่ทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราต้องทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็ใช้พลังที่เรามีอยู่นี่แหละทำให้ดีที่สุดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบโดนกดดันเหมือนรุ่นพี่มากนักเพราะเรายังเป็นเด็กใหม่ฉะนั้นพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เราได้บอลทางกราบซ้ายพี่หมีสุรศักดิ์ตังสุรัตน์ก็ลำเลียงบอลขึ้นไปแทนที่จะเปิดซ้ายแกไม่เปิดแกก็ถนัดเท้าขวาแกก็ม้วนตัวกลับมาแล้วเปิดอินสวิงเข้ามาหน้าประตูพี่โก้เห็นลูกบอลลอยมาก็วิ่งไปเสยจังหวะเสยเนี่ยก็เสยไปข้างหลังให้พี่ตุ๊กปรากฏว่าลูกบอลเสียบสามเหลี่ยมเลยนะฮะก็แปลว่าเราก็ขึ้นนำ 4-3 เป็นช่วง5นาทีสุดท้ายที่นานที่สุดอ่ะอยากให้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงเราก็เหลือน้อยพม่าก็โอ้โหแรงดีมากฉะนั้นอันนี้นะครับก็คือจนสุดท้ายเราได้รับชัยชนะเป็นแชมป์ซีเกมครั้งแรกนะที่โค้ชโก้ได้มีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดณตอนนั้นคือสิ่งที่โค้ชโก้ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยหมายความว่าเราจะรับมือกับแรงกดดันยังไงจริงๆก่อนหน้าที่เราจะเล่นเนี่ยเราเล่นที่สิงคโปร์จุดหนึ่งที่โค้ชได้บอกนะได้ไซโคให้กับนักเตะนะครับว่าวันที่เราเล่นกับสิงคโปร์นะที่สนามสิงคโปร์เนี่ยเราไม่ได้เตะกับทีมชาติสิงคโปร์แฟนบอลในสนามเชื่อหรือไม่ว่าคนสิงคโปร์ไม่ได้มาดูอยู่แล้วแต่มีคนไทยที่เป็นประชากรที่สิงคโปร์ 200,000 กว่าคนบรรยากาศมันก็เลยเหมือนกับว่าเล่นอยู่ที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งว่าถ้าเรารู้ว่าเอ้ยนี่คือการรับมือสภาพจิตใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแฟนบอลที่อยู่ในสนามวันนั้นเนี่ยเราชิงกับพม่าเพราะว่าแฟนบอลพม่าไม่ได้มีมาเยอะแต่กลายเป็นว่าคนงานไทยที่อยู่โน่นกลายเป็นว่าสร้างแรงผลักดันให้กับนักเตะ
ได้มีแรงฮึดนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วก็หนึ่งแนวความคิดว่าเราจะรับมือกับความกดดันในตอนที่วัยอายุน้อยเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแล้วบรรยากาศเราพยายามปรับเปลี่ยนว่านั่นคือมาเล่นในบ้านเรานะเพราะอะไรว่ามีแฟนบอลเราเยอะฉะนั้นถ้าโค้ชทุกคนนะครับแล้วก็เด็กถ้าเจอกับปัญหาแล้วก็เจออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเขาจะใช้วลีที่บอกว่าหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมฉะนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องรับมือเนี่ยเราต้องผ่านไปให้ได้เพราะอะไรเพราะเราจิตใจเนี่ยพอเล่นในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ในเรื่องของการคอนโทรลในเรื่องของจิตใจด้วยฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งการยกตัวอย่างให้เห็นว่าโค้ชซิโก้ได้เจอมากับตัวเองนะฮะแล้วเรารับมือกับมันยังไงนะครับคือถ้าเป็นของตัวเองส่วนตัวนอกเหนือจากที่เรารับฟังจากโค้ชมาแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีการผ่อนคลายนะในห้องพักในที่พักมีการผ่อนคลายทำสมาธินะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นเด็กใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบหรอกมันจะมีการฟุ้งซ่านบ้างถูกไหมเพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดกับตัวเองไงใช่ไหมมันเพิ่งมาเกิดฉะนั้นประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะฉะนั้นเราถึงต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปฉะนั้นวันนี้โค้ชซิโก้เชื่อว่าถ้าได้เด็กๆหรือโค้ชคนไหนได้รับฟังแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดปุ๊บเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วเราไม่ทำให้เต็มที่แล้ววันนึงเราก็จะเสียโอกาสเสียตำแหน่งนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาทดแทนมาแทนเราได้ตลอดเวลาเคลื่อนลูกใหม่ก็จะมาตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้นะถ้าเรานะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็นะเข้าใจในหลักการเข้าใจในวิธีการจัดการกับความกดดันความเครียดเราก็จะสามารถลงไปแล้วก็เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือศักยภาพในการเล่นก็จะสมบูรณ์ก็จะดีแล้วเราก็สามารถยึดตำแหน่งไปได้เรื่อยๆนะครับ